สวัสดีครับนี่คือรายการปั่นสนั่นโลกลาบูต้า2015นะครับกับไฮไลท์ของการแข่งขันจักรยานทางไกลส่งตรงจากประเทศสเปนครับเจอทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:30 และเสาร์อาทิตย์ครับเวลา 18:20 ครับยังคงอยู่กับผมนะครับแล้วก็ผู้บรรยายอีก1คนครับอยู่ร่วมกันไปตลอด3สัปดาห์เต็มๆกับคุณผู้ชมครับพี่1พรพรมจุลกะทัพภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกเราจะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องก่อนจะเข้าสู่เซตที่4เนี่ยเราจะดูไฮไลท์ของการแข่งขัน3เซตที่ผ่านมากันครับใช่ครับจริงๆแล้วเมื่อคืนนั้นเป็นการแข่งขันในช่วงสเตจที่4นะครับเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศที่สเปนก็ว่าแต่ว่ากลางคืนตามเวลาประเทศไทยแต่ว่า3ช่วงแรกที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวที่น่าจะพูดถึงมากๆเลยนะครับเราจะไปดูกันเลยมั้ยเดี๋ยวดูสักพักนึงก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ขอแจกของก่อนกันนะครับพี่1ครับช่วงแรกคุณผู้ชมครับยังคงมีของรางวัลมาแจกกันอย่างต่อเนื่องกับรายการของเรานะครับก็สามารถส่ง SMS นะครับมาร่วมลุ้นกันได้นะครับที่หมายเลข4642626นะครับคำถามของวันนี้ก็คือถ้าคนไทยอยากจะไปปั่นจักรยานลาบูต้าต้องทำยังไงครับก็ส่งเข้ามาลุ้นขอรางวัลนะครับขอรางวัลแรกก็คือนี่ครับเป็นเสื้อปั่นจักรยานนะครับของร้านจักรยานโฟร์บายครับแจกกันวันละ10รางวัล นี่คือของรางวัลของวันนี้ครับแล้วก็สามารถเก็บสะสมของ SPN นะครับไปร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ประจำปีนี้ครับก็คือจักรยานเทรคนะครับโดมาเน่ 2.0 มูลค่า 42,500 บาทนะครับในการลุ้นกันวันสุดท้ายเส้นชัยที่มาดริดครับแล้วก็ยังมีอีก1รางวัลครับเป็นการร่วมลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ครับ To The Fall ปั่นทั่วโลกครับจะมีการฉายรอบพิเศษกับทางช่อง Now TVในวันอังคารที่1กันยายนนี้นะครับก็เป็นการเจอกันที่โรงภาพยนตร์ M4 Tier ชั้น4ครับส่งกันเข้ามาเยอะครับในการร่วมรุ่นทั้งเสื้อจักรยานแล้วก็ไปดูหนังกันฟรีๆกับ To The Fall นะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วไปดูกันเลยครับกับการแข่งขันเป็นไฮไลท์รวบรวมกันมาสเตจที่1ถึง3ครับเราจะเริ่มจากสเตจที่1ก่อนนะครับสเตจที่1นั้นจับเวลาประเภททีมเท่านั้นไม่มีการคิดเวลาประเภทบุคคลแข่งกันทางใต้ของสเปนเลาะทะเลครับครับจากโคโตบานุสครับไปยังมาเบยาครับระยะทางแค่ 7.4 กิโลเมตรปั่นบนหาดทรายครับก็จะมีถือว่ามีอุปสรรคกันค่อนข้างพอสมควรนะครับก็จับเวลากัน5คนจาก9คนว่าใครทำเวลาดีสุดทีมไหนก็จะได้เป็นผู้ชนะสเตจนี้ไปใช่ครับแต่ไม่มีการคิดเวลาประเภทบุคคลนะครับดูเส้นทางการแข่งขันเลาะทะเลครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปนนะครับนี่เป็นทีมลอตโต้นะครับซึ่งเป็นทีมดังทีมหนึ่งของการแข่งขันระยะทาง 7.4 กิโลเมตรถือว่าสั้นมากๆนะครับแต่ว่ากลยุทธ์ของแต่ละทีมก็คือพยายามที่จะสนอมตัวดังๆโดยเฉพาะซูเปอร์สตาร์เพราะว่าไม่มีการคิดคะแนนประเภทบุคคลมีแต่คิดคะแนนประเภททีมเพราะฉะนั้นซูเปอร์สตาร์อย่างคินตาน่าอย่างทรูมหรือว่านิบาลีก็คงไม่ต้องเร่งอะไรมากนะครับที่บอกว่าไม่มีการคิดคะแนนประเภทบุคคลในเซตที่1วันนี้นะครับก็เพราะว่ามีการประท้วงจากทางด้านนักปั่นนะครับเนื่องจากเส้นทางนั้นค่อนข้างแคบและอันตรายครับก็เป็นการประท้วงต่อฝ่ายจัดการแข่งขันทำให้ยกเลิกการนับอันดับของผู้นำเวลารวมจะคัดเลือกเฉพาะอันดับของเวลารวมประเภททีมและผู้ชนะของสเตจนี้เท่านั้นครับนี่คือการเข้าเส้นชัยมาอีก1ทีมครับของลอตโต้ NL จัมโบ้ครับจะมีชื่อคล้ายๆกันอยู่2ทีมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือลอตโต้ NL จัมโบ้และลอตโต้สูดาครับคนละสีกันเหลืองกับแดงครับทีมเต็งก็คงจะเป็น BMC รัสทีมBMC นั้นนอกจากจะเป็นทีมแชมป์โลกแล้วยังได้แชมป์ในการแข่งขันทีมทรานไทรอลของการแข่งขันจักรยานทางไกลTour de Franceนะครับรายการที่อยู่ในแกรนด์ทัวร์เหมือนกับรายการลาวิโอต้าจริงๆแล้วมีรายการนึงก็คือจีโรดอิตาลีนะครับทีมยูโรคาร์ก็พยายามจะเร่งขึ้นมาครับยูโรคาร์ก็เป็นทีมที่ถือว่ามีศักยภาพที่จะชนะเหมือนกันนะครับครับเป็นทีมรับเชิญจากทีมชั้น2ครับมีการออกสตาร์ทออกไปนะครับจากทิงคอฟแซกโซครับก็มีนักปั่นตัวเต็งอีก1คนราฟาเอลไมก้าที่น่าจะเป็นผู้นำของการแข่งขันในปีนี้นะครับก็มาแทนอัลเบโต้กอนตาดอร์เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วครับชุดสีเขียวซ้อนแสงมาเลยกอนตาดอร์ปีนี้ไม่ได้มาแข่งขันนะครับทีมออฟแซกโซจริงๆแล้วมีโอกาสจะเป็นแชมป์ทีมไทรอลด้วยในการแข่งขันสเตจแรกนะครับก็ต้องบีกับ BMC เดี๋ยวมาดูเวลาของทีมออฟแซกโซจะเป็นเท่าไหร่นะครับไอคากรีนเดชก็เป็นทีมดังอีกทีมนึงนะครับเช่นเดียวกับ Track Factory Racing ตอนนี้เวลาของ Track Factory ออกมาไม่เร็วครับครับตอนนี้ตั้งเวลาไว้ที่ Create ครับ8นาทีนะครับ11วินาทีครับนะครับเมื่อสักครู่นี้เข้าไปอีก1ทีมก็ยังไม่สามารถแซงได้ครับทีมเทคก็ยังไม่สามารถแซงโอริก้ากรุ๊ปเอกได้ครับตั้งเวลาไว้นะครับนี่มาดูการเข้าเส้นชัยของคิกออฟครับว่าจะแซงกรุ๊ปเอกขึ้นเป็นอันดับ1ได้หรือเปล่าครับ8นาที11วินาทีครับมาดูครับทิงออฟแซกโซทิงออฟแซกโซใกล้เคียงกับโอริก้ากรุ๊ปเอกครับเวลาน่าจะคู่ขี้กันเลยครับ8นาที 11.4 วินาทีครับขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับและนี่คือทีมตัวเต็งของการแข่งขันสเตจนี้ครับ BMC เป็นทีมจากสหรัฐอเมริกาครับก็จะมีนักปั่นชื่อดังอย่างทีเจแวนกาเดเลนนะครับที่มีโอกาสในการลุ้นอันดับของผู้นำเวลารวมในปีนี้แม้ว่าเขาจะถอนตัวจากทัวร์ดฟรองซ์
ในช่วงเดือนที่แล้วที่ผ่านมาก็ตามครับถือว่าเป็นรุ่นน้องของแลนซ์อาร์มสตรองนะครับนักปั่นผู้วิชาวแต่ก็เป็นสุดยอดในการแข่งจักรยานทางไกลถึงฟอร์มด้วยมาดูเวลาของทีมแอฟริกาแอฟริเมริด้าก็เป็นทีมดังอีกทีมนึงนะครับของเวิลด์ทัวร์BMC ครับดูดีจริงๆอย่างว่าครับศักดิ์ศรีแชมป์ในการแข่งขันตูดฟรองส์นะครับเพราะว่า BMC ทำดีนะครับก็มาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเอามาเอาชนะสเตทนี้ได้ครับอีกหนึ่งทีมตัวเต็งครับก็คือทีมกานะครับของคริสโตเฟอร์ฟูมนั้นหลังคาเลยครับเพราะวันนี้ไม่นับอันดับของผู้นำเวลารวมเข้ามาอันดับที่20จาก22ทีมครับวางแผนก็คือไม่เอาเลยนะครับBMC Racing Team ครับ8นาที10วินาทีนะครับอันดับที่2เป็น King of Saxo 8นาที11วินาทีเท่ากับ Orica Greenwich แต่ว่าเมื่อคำนวณทศนิยมแล้ว King of Saxo ดีกว่า Orica Greenwich ครับครับคือผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในวันแรกนะครับก็มีการสวมเสื้อแดงกันตามธรรมเนียมนะครับตีที่บอกกันไปว่าวันนี้ไม่นับอันดับผู้นำเวลารวมครับจะไปเริ่มออกกันอย่างจริงจังก็คือเซตที่2ซึ่งจะมีเส้นชัยบนยอดเขาด้วยใช่ครับเป็นหนึ่งนะครับเซตแรกเริ่มวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในรูปแบบของทีมไทรเอลมอบกันไปจริงแล้วก็มีแค่เสื้อแดงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเสื้ออื่นก็เป็นการมอบให้กันตามธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับเป็นพิธีนะครับนี่เสื้อเขียวของปีเตอร์ซาการนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นครับเขาจะได้สวมอย่างจริงจังกับอีกหลายวันกันครับโปรกดอตเจอร์ซี่นะครับวันนี้ก็มีภูเขานะครับเสื้อเจ้าภูเขานะครับตอนแรกเราทะเลครับชมทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับนี่เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าการแข่งขันลาเวลต้ามีการถ่ายทอดสดไปเกือบ200ประเทศทั่วโลกครับแล้วก็ได้เห็นภาพสวยๆของประเทศสเปนนะครับครับอันนี้ก็คือเสื้อขาวคือเสื้อของอันดับผู้นำรวมนะครับจะเป็นการนับ3หมวดทั้งอันดับของเสื้อแดงผู้นำเวลารวมนะครับของผู้นำคะแนนรวมในเสื้อเขียวแล้วก็ผู้นำในเสื้อหมวดเจ้าภูเขาเสื้อบลูโพลกดอตนับรวมกันเป็นเสื้อขาวครับครับแล้วก็มาถึงช่วงที่2ของการแข่งขันหรือว่าสเตจ2ขึ้นเขากันเลยครับทันทีเลยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเส้นทางจากโอโฮรองเดลโตเรไปยังกามินิโตเดเรครับครับเจอภูเขาตั้งแต่เซตที่2ถือว่าปีนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นการแข่งขันแกรนด์ทัวร์รายการอื่นนั้นจะค่อนข้างอุ่นเครื่องสัปดาห์แรกเขาอาจจะยังไม่มาใช่ครับแต่ว่ารายการลาเวลต้าไม่ธรรมดานี่เป็นประเพณีของลาเวลต้าไม่ได้แปลกเลยครับระยะทางในช่วงนี้ประมาณ158กิโลเมตรนะครับปรากฏว่ากลยุทธ์ของแต่ละทีมอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับในการแข่งขันสเตจนี้จะได้เห็นมามืดอยู่พอสมควรในการขึ้นออกมานำในวันแรกๆนะครับก็บอกว่าทีมตัวเต็งอาจจะยังคงมีการวางกลยุทธ์วางสถานการณ์ในการดูคู่แข่งกันอยู่อาจยังไม่ออกมาทำเกมรุกอย่างเต็มตัวครับเพราะว่าต้องแข่งกันยาวถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะครับหลังจากแข่งขันก็ต้องค่อยๆวางแผนกันไปนะครับอาจจะยังไม่ต้องออกแรงกันเยอะในช่วงแรกการเข้าสัญชัยจะไปเข้าสัญชัยที่คามินิโตเดเรนะครับอยู่บนเขาเลยแล้วก็มี2เขาที่ถือว่าโหดมากๆที่ต้องไต่นะครับครับในช่วงแรกของการแข่งขันครับ3สัปดาห์จะเป็นการไต่ขึ้นจากบริเวณตอนใต้ของประเทศสเปนครับเราก็จะไปจบที่เส้นชัยสเตจที่21ที่ใจกลางของประเทศสเปนครับที่มาดริดครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นบิ๊กคราชครั้งใหญ่ครับบอกว่าครั้งนี้เดี๋ยวจะมีตัวเต็งอีก1คนที่ล้มลงไปด้วยนั่นคือวินเซนโซนิบาลีครับเป็นแชมป์เก่าตูดฟองปีที่แล้วแล้วก็เคยเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2009ด้วยครับจริงๆแล้วเหลือระยะห่างแค่30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเกิดอุบัติเหตุใหญ่มากๆก่อนหน้านี้ก็มีเจ็บไปแล้วคนหนึ่งคือมาติโอเปลูชีนะครับออกไปได้แค่2กิโลเมตรแต่ว่านี่คืออุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่มีนักกีฬาเกี่ยวข้องเยอะทีมเซอร์วิสต้องมาเปลี่ยนรถเปลี่ยนยางให้กับหลายคนเลยนะครับรวมไปถึงนิบาลีด้วยและเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของนิบาลีนี่แหละนิบาลีพอล้มไปแล้วเขาไม่สามารถไล่กลุ่มที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าเพลทอนที่อยู่ข้างหน้าเขาได้ทันเขาอาศัยรถทีมรถเซอร์วิสประจำทีมนี่แหละก็รถเซอร์วิสประจำทีมให้รถลากไปครับซึ่งผิดกฎกติกานะครับนี่คือความไม่ยุติธรรมกับเพื่อนๆกับคู่แข่งครับทำให้นิบาลีถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีนะครับเป็นกรรมการก็สั่งลงโทษนี่คือการที่เอาเปรียบเพื่อนครับตอนแรกก็นึกว่าไม่มีใครเห็นแกก็อ้างว่าแกก็อยากให้ไล่ทันเพลทอนหลังจากที่แกล้มไปนะครับแต่ว่าเพื่อนร่วมอาชีพแต่ว่าอยู่คนละทีมอย่างเช่นคาเล็บเอเวนก็บ่นเลยนะครับบอกว่าโอ้ทำแบบนี้มันไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยนะครับครับก็บอกว่าไม่รู้ว่าคิดยังไงอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการถ่ายทอดสดแบบนี้กล้องจับหลายร้อยตัวครับทั้งกล้องภาพพื้นดินและกล้องบนเฮลิคอปเตอร์ด้วยเห็นแน่นอนในการที่จังหวะชารุสเซอร์วิสช่วยนำไปประมาณ100กว่าเมตรครับครับมีคนนึงที่กลับมาได้ดีมากคือทอนดูมลงนะครับเป็นนักปั่นจากทีมแจ๊สในโพลิเชียน
แล้วก็หนุ่มวัย24ปีนั้นประสบอุบัติเหตุหัวไหล่หลุดในการแข่งขันจักรยานทางไกลทูร์ดฟรองซ์ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับแต่ก็อยู่หัวแถวของพลทรมีโอกาสที่จะชนะในการแข่งสเตจนี้ด้วยนะครับครับภาพเมื่อสักครู่นี้จับไปที่1ตัวเต็งของการแข่งขันรายการนี้ครับในโลคินทนาจากโบบี้สตาร์ครับก็เป็นน้องเหล็กชาวโคลอมเบียเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงทีเดียวครับครับรวมถึงนิโคลัสโรชครับจากทีมสกายครับวันนี้ออกมาขึ้นนำในส่วนของเบรกเอาเวย์นะครับแต่ว่ากัปตันทีมครับคริสฟูมยังคงอยู่ในกลุ่มของเพลตองยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำในช่วงแรกๆนะครับโรชจะพระรองรายการนี้ลาเวลต้าจะขึ้นมาเป็นพระเอกกันคือสกอร์ฟูมเนี่ยผมเชื่อว่าต้องดูกันยาวๆนะพี่หนึ่งนะเพราะเพิ่งสัปดาห์แรกนะครับดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดโรชยังแข็งแกร่งยาวๆอาจจะมีการเปลี่ยนแผนกระทันหันใช่ครับเพราะว่าฟูมก็น่าจะกรอบอยู่พอสมควรจากการแข่งขันทัวร์ดฟรองซ์ที่ผ่านมานะครับในช่วงท้ายของการแข่งขันสเตจที่2นี้นะครับก็มีหลายคนที่วิ่งกันขึ้นมามีฟอร์มดูลองจากเลตันนันส์ครับสังกัดทีมแจ็คแอนด์แพชเช่นรวมไปถึงนิโคลัสโรชนะครับจากทีมสกายนักปั่นไอริชมีแดเนียลมาร์ตินจากแคนันเดลการ์มินโปรไซคลิ่งทีมโจคิมโรดริเกสจากกาตูชาในโรคควินทาน่ามูฟวี่สตาร์คริสโตเฟอร์ฟรูมจากทีมสกายแต่ในช่วงท้ายเป็นนักปั่นจากโคลอมเบียครับเอสเตบานชาเวสจากออริกาเปรสเข้าสู่ไทยครับถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ทีมนั้นได้เพียงแค่อันดับ2ในการทำอันดับของทีมความไทยเอาแพ้แต่เพียงแค่วิดเดียวแต่ว่าวันนี้ทางด้านออริกาเปรสก็สามารถกู้ชื่อคืนมาได้จากเอสเตบานชาเวสครับอันดับ2เป็นทอมดมูลองนะครับแล้วก็ตามมาอันดับ3นิโคลัสโรชครับก็ได้สวมเสื้อแดงอย่างเป็นทางการวันแรกครับเป็นเสื้อของผู้นำเวลารวมครับมีนักปั่นที่ออกจากการแข่งขันไป3คนนะครับเป็นลุชี่จาก IM Cycling แล้วก็แทนเนอร์เพื่อนร่วมทีมเจ็บครับรวมไปถึงนักแข่งในสังกัดของทีมแลปเปเมริด้าก็ไม่จบนะครับโคชิวอยในขณะที่วินซิโซนิบาลีถูกดิสควอลิฟายครับนักปั่นดังของอัสตานาครับสเตจนี้ครับก็บอกว่าเอสปานชาเวสเมาเสื้อไปทั้ง4ตัวนะครับทั้งเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อขาวรวมทั้งเสื้อจ้าภูเขาด้วยนะครับแต่ว่าในการออกสตาร์ทวันต่อไปก็ต้องมีการให้อันดับ2ที่ตามมาในหมวดนั้นๆใส่เสื้อแทนนะครับเพราะว่าเขานั้นจะใส่เสื้อได้เพียงแค่ตัวเดียวซึ่งเสื้อที่มีศักดิ์ศรีสูงสุดก็คือเสื้อสีแดงนั่นเองครับใช่ครับเอสปานชาเวสชนะไปนะครับด้วยเวลา3ชั่วโมง57นาที15วินาทีตามด้วยทอมดูมูลองครับตามหลังมา5วินาทีที่3เป็นนิโคลัสโรชนะครับตามหลังมา15วินาทีครับมาถึงสเตจที่3เมื่อวานนี้นะครับเป็นจากมิคาสไปมาลากาครับ 158.4 กิโลเมตรวันนี้ทางราบกันยาวๆเลยครับแต่ว่ามีเขาที่เป็นเขาอุปสรรคสำคัญอย่างเทคโนโลยี1เนี่ยอยู่กลางสเตจเลยนะครับก็เป็นการที่ทอนกำลังเหล่าสปรินเตอร์ไปพอสมควรครับใช่ครับแต่จุดเข้าเส้นชัยไม่โหดเหมือนกับการแข่งสเตจที่2นะครับในสเตจนี้ก็มีคนที่ขึ้นมาหลายคนนะครับเป็นเบรกเวย์อย่างเช่นเนลสันโอลิเวราดาวิเดวิเลล่าวอเตอร์เปตราซาเบิร์ตยานลินเดแมนโอเซคอนคาเวสนะครับรวมไปถึงมาเทโอมอนตากูติด้วยนะครับตอนนี้สเตจนี้นั้นจะเป็นสงครามของเหล่าสปรินเตอร์กันบ้างครับสปรินเตอร์ที่น่าสนใจในการแข่งขันลาบูต้าประจำปีนี้ครับก็เหลือทางด้านปีเตอร์ซาการจากทางด้านทิงคอฟแซกโซนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่น่าจะมีโอกาสในการคว้าเสื้อเขียวการแข่งขันครั้งนี้รวมทั้งจอห์นเดกินคอฟด้วยนะครับก็เป็นแชมป์เสื้อเขียวปีที่แล้วครับจากเจแอนอัลเพอร์ซินครับสองคนนี้เป็นมือสปรินต์นะครับแล้วก็เร่งได้ดีมากๆจุดเข้าเส้นชัยจะไม่สูงเหมือนกับการแข่งขันในสเตจที่2นะครับเทรลองโก้ที่ผมบอกว่าเป็นตัวเต็งคนหนึ่งของอาสานาปรากฏว่าโชคร้ายนะครับแกต้องออกจากการแข่งขันออกจากการแข่งขันเพราะว่าล้มแล้วก็ต้องเย็บ20เข็มด้วยกันที่ใต้ตาซ้ายนะครับใช่ครับร่างกายก็ไม่ไหวไม่สามารถแข่งขันต่อได้ครับปรากฏว่าคนที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นเฟรเล่ครับเฟรเล่นั้นสามารถพิชิตยอดเขาปัวโตดูลีองก่อนคนอื่นเลยแล้วก็มีวอเตอร์เปตราซาจากโคลอมเบียไล่ตามมานะครับความเร็วของเบลทองนั้นเริ่มจะไล่ทันเบรกเวย์แล้วนะครับแล้วก็มีนักปั่นที่ถือว่าได้แชมป์อินเตอร์มีเดียตสปรินต์หรือว่าในช่วงเร่งสั้นๆนะครับอย่างชาแนลด้วยครับอีกหนึ่งคนที่ถอนตัวไปก็คือเกิดจากการล้มเมื่อวานนะครับมาคุสเบิร์กฮาร์ดนะครับเป็นนักปั่นชาวเยอรมันจากทีม BMC ล้มไปเมื่อวานครับวันนี้ก็ออกสตาร์ทไหวนะครับก็คือออกถอนตัวออกไปอีกหนึ่งคนครับนี่เป็นจังหวะการสปรินต์เข้าเส้นชัยในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นความตัวมรุตว่าใครจะคว้าแชมป์เสร็จนี้บูฮานี่ซาการหรือว่าเดเกนคอฟครับและที่ตามมาก็มีดรักเกอร์กับโอลิเวร่าด้วยนะครับโอลิเวร่าในตำแหน่งตัวเกียรติครับนี่เป็นจังหวะการเปิดสปรินต์ของซาการเปิดออกมาก่อนทางด้านขวานะครับแม้ว่าตอนแรกเดเกนคอฟจะเปิดออกมาก่อนแต่ว่าอาจจะเปิดเกินไปในช่วง200เมตรสุดท้ายแล้วเป็นปีเตอร์ซาการครับลบอาถรรพ์ปีเตอร์เดอะเซคันด์ที่2ได้สำเร็จครับเป็นการคว้าแชมป์เสร็จได้สำเร็จกับเสร็จที่3ลาบูต้าครับ
สกานั้นชนะครั้งสุดท้ายในสเตจของการแข่งขันทัวร์ออฟแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงไตรมาส2ของปีนี้นะครับครับเรียกว่า4เดือนแล้วที่แกไม่ชนะครับแล้วก็นับในแกรนด์ทัวร์ต้องย้อนไปไกล2ปีกว่าเลยตัวดูฟรองซ์นะครับเพราะว่าในแกรนด์ทัวร์ไม่ประสบความสําเร็จเค้าเรียกว่าปีเตอร์เซคันด์มานานครับในที่สุดมานานนะครับครับอันดับ2ครับเป็นเนเซอร์บูฮันดีจากโคฟิดิสครับจอห์นเดกินคอมอันดับ3ครับจากทางด้านลอตโต้จากไจแอนท์อัลเปอร์ซินครับนะครับและเสื้อแดงครับก็ยังคงเป็นของคุณเดิมครับเอสเตบันชาเวสจากโอริก้ากรุ๊ปเอครับเสื้อเขียวเป็นปีเตอร์ซากานเท่ากับเอสเตบันชาเวสแต่ว่าชาเวสยังคงได้ครองอยู่นะครับเสื้อเจ้าภูเขาปลีดมือแล้วครับเป็นโอมาฟายเล่ครับจากทีมท้องถิ่นที่เก็บภูเขาไป2ลูกในวันนี้ครับผมยกให้ฟายเล่เป็นพระเอกของสเตจนี้เลยนะครับนะครับจากการพิชิตยอดภูเขาได้นอกจากนี้แล้วนะครับที่น่าจับตามองอย่างกินตาน่าเวอร์เดฟรูมก็เกาะอยู่ท็อป10ยังมีโอกาสสำหรับซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นครับยังไม่ได้ออกแผนลิกกันเท่าไหร่นะครับยังคงเกาะกลุ่มกันอยู่กับกลุ่มที่มีโอกาสในการเป็นท็อป4มีโอกาสลุ้นในการคว้าแชมป์ของปีนี้ครับลุ้นกันยาวๆนะครับเพิ่งผ่านไปแล้วแค่3สเตจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาดูการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากับการแข่งสเตจที่4ว่าใครจะคว้าแชมป์สเตจไปครองพักกันสักครู่ครับคงอยู่กับผมและพี่หนึ่งนะครับในปั่นสนามโลกลาบูต้า2015กันในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ขอแจกของกันก่อนเลยนะครับนี่ครับ SMS ครับ4642626นะครับถามกันง่ายๆนะครับวันนี้อยากให้คนไทยไปปั่นจักรยานที่ลาบูต้าต้องทำยังไงครับก็มีเสื้อจักรยานนี้แจกกัน10รางวัล นะครับรวมทั้งจักรยานครับเทรคโดมาเน่ 2.0 จอดอยู่ข้างผมและพี่หนึ่งครับมูลค่า 42,500 บาทและร่วมลุ้นกับตั๋วชมภาพยนตร์ To The Fall นะครับที่โรงภาพยนตร์ M Quartier ชั้น4ในวันอังคารที่1กันยายนนี้ลงกันมาเยอะนะครับในการลุ้นทั้ง3รางวัลนี้นะครับไปดูกันเลยครับกับสเตจเมื่อคืนที่ผ่านมาสเตจที่4ครับสเตจนี้เป็นการแข่งขันบอกว่าระยะทางไกลสุดในการแข่งขันทั้ง21สเตจในครั้งนี้ครับ200กิโลเมตรครับพี่1ครับเส้นทางโหดไม่มากนะครับแต่ว่าระยะทางมันไกลครับก็ออกสตาร์ทจากเอสเตโอญาไปเข้าเส้นชัยที่เวอร์เดลาฟอนเตรานะครับครับสเตจไม่ค่อยโหดมากเขาไม่เยอะนะครับไม่ได้สูงชันอะไรนะครับในช่วงสตาร์ทของเรสครับออกมาแล้วและปรากฏว่าด้านหน้าของเพลทอนเป็นอเลฮันโดวัลเวอร์เดแล้วก็คริสโตเฟอร์ฟลูมนะครับสองซูเปอร์สตาร์ครับจับมาที่แชมป์สเตจของเมื่อวานนี้ครับปีเตอร์ซากานนะครับวันนี้ได้สวมเสื้อเขียวนะครับจากทีมทิงคอฟแซกโซครับเป็นนักปั่นชาวสโลวาเกียครับคนนี้เคยแจ้งเกิดในรายการนี้ลาบูต้า2011คว้าแชมป์มาถึง3สเตจครับเขาก็อยู่ใกล้ๆกับปีเตอร์ซากานเอสเตบันชาเวสอยู่ใกล้ๆไปถึงกับปีเตอร์ซากานนะครับชาเวสเป็นผู้นำเวลารวมทั้งหมดนี่กลุ่มเบรกเวย์สะพานแขวงพระราม9นะครับกลุ่มเบรกเวย์ครับตอนนี้เริ่มจะฉีกออกไปแล้วนะครับมี6คนด้วยกันนะครับที่ออกไปในช่วงแรกครับก็มีมิเกลเดลาสครับ FDJ เบิร์ดยาเลดมันวันนี้ก็ออกมาอีกแล้วนะครับลอตโต้ NL จัมโบ้ครับนิโคลัสมาเอสเอทิควิสเตปครับจิมมี่โพเกตจากยูโรคาร์มีเหตุการณ์ล้มเกิดขึ้นนะครับเป็นเลโอนาร์โดดูคีครับล้มไปที่สะพานนะครับโอ้โหจักรยานเสียหายครับทีมเซอร์วิสต้องรีบมาเปลี่ยนรถให้เลยครับทีมเซอร์วิสอยู่ไหนครับต้องรีบมาโดยด่วนนะครับนี่เป็นความนิยมของแฟนจักรยานชาวสเปนลุ้นกัน2ข้างทางครับถือว่าเป็นหนึ่งกีฬาที่ชาวสเปนนั้นบ้าค่อนข้างมากนะครับใช่ครับหลังจากผ่านไป30กิโลเมตรนะครับทางกลุ่มเบรกเวย์นั้นนำเพลทอน13นาทีทำไมต้องมีเบรกเวย์เบรกเวย์เหมือนกับคนที่สร้างจังหวะนะครับปั่นนำไปแล้วก็ให้คนที่ตามมาหรือว่ากลุ่มใหญ่ที่เรียกว่าเพลทอนไล่นะครับก็มีอะไรให้ไล่มันจะเร็วกว่านะครับในแง่ของกำลังใจครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นแผนของทีมด้วยในการปล่อยบางคนที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวทีมแมนเนี่ยออกไปคว้าชัยเสร็จนั้นก็เป็นการสร้างผลงานกับทีมได้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับอยู่ที่การวางแผนของทีมนะครับครับระยะทางระยะห่างไกลสุดวันนี้ที่ปล่อยทิ้งกันไปครับเกือบประมาณ14นาทีได้นะครับใช่ครับเจอรองโทมัสนั้นยังอยู่ในกลุ่มเพลทอนด้วยนะครับก็ต้องพยายามไล่เบรกเวย์ให้ทันเบรกเวย์คือกลุ่มที่หนีออกไปนะครับครับผู้ถึงเส้นชัยในวันนี้ครับเส้นชัยในวันนี้แม้ว่าต้นแรกจะเป็นทางราบยาวๆแต่ว่ามีเส้นชัยกันบนยอดเนินเป็นการเบิ้ลเนินถึง2ลูกนะครับก็คนที่ปั่นขึ้นเนินได้ดีน่าจะมีโอกาสในการคว้าชัยสเตจนี้ครับอันนี้เกิดการอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก1ครั้งนะครับตอนนี้จักรยานมาออกันอยู่ในกลุ่มเพลตองครับ100กว่าคันอยู่ตรงนี้แหละครับไปไม่ได้ครับมีล้มข้างหน้าจักรยานนี่พอเกาะเพลตองกันมาล้มทีก็เหมือนโดมิโนนะครับครับล้มมาเป็นชุดเลยครับ
นักแข่งจาก BMC ครับตอนนี้ขึ้นมาได้ดีมากคือเช่วันที่การจะเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแกล้มไปนะเป็นคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุในจุดเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ไล่กวดครับไล่ตามเลยครับเพราะว่าเพลทอนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวดูว่าทีเจจะไล่ทันหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการเหนือกันนะครับแต่ว่ายังไม่เคยคว้าแชมป์ระดับแกรนด์โทได้เลยหวังว่าจะสร้างผลงานได้สักทีครับกับแฟนๆของทีเจเพราะว่าแฟนๆของทีม BMC เนี่ยในเมืองไทยก็มีเยอะพอสมควรครับใช่ครับและในที่สุดนะครับทีเจวานการเดรนก็สามารถไล่ทันกลุ่มเพลทอนครับครับหลุดออกจากกลุ่มไปนะครับจากอุบัติเหตุแต่ว่าก็เพื่อนๆก็ช่วยกันลากกลับมาทันเพลทอนจนได้นะครับนี่เป็นกลุ่มเบรกเบเป็นทางเฟสแฟคทอรี่นะครับแล้วก็ยูโรปคาร์นะครับเหลืออยู่แค่2คันครับเพลทอนไล่เกือบจะทันแล้วครับพวก BMC ครับช่วย TJ อาล่ะครับเพลทอนเริ่มจะเร่งจังหวะขึ้นมาครับครับเป็นทีมทิ้งคอฟไซโซออกมาตั้งขบวนกันมากครับในช่วง11กิโลเมตรสุดท้ายครับตอนนี้จะเริ่มตั้งขบวนก่อนที่จะขึ้นเดินในช่วงเข้าเส้นชัยครับพูดถึงในกลุ่มเพลทอนที่เป็นกลุ่มของ GC และขึ้นเดินได้ดีครับก็จะมีอเลคันโดบาเวเดนเนี่ยคนนี้น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่าปั่นขึ้นเดินได้ดีแล้วก็สามารถสปรินต์ได้ดีกว่ากลุ่ม GC ด้วยกันครับคนหนึ่งที่มีแรงขึ้นเป็นพิเศษในการแข่งสเตจนี้คืออัลเบรดี้เวนโตโซนะครับครับลุยเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของการแข่งขันแล้วครับกับกินทาน่าเปิดขึ้นมาก่อนนะครับจากโมบี้สตาร์นะครับต่อไปครับเป็นบาเวเดนะครับบาเวเดครับนะครับตามหลังมาข้างหน้าเป็นลอตโต้ซูเดลนะครับเนินนี้ความชันสูงสุดนะครับอยู่ที่ 18% ครับถือว่าชันมากๆนะครับแต่เป็นการเบิ้ลเนินถึง2ลูกก็หวังว่าใครถ้าเกิดใครหมดแรงก็คงจะขึ้นไม่ไหวในช่วงนี้นะครับในช่วง200เมตรสุดท้ายปรากฏว่าเวเวอร์ดี้แกมีแรงพิเศษแกบอกว่ามั่นใจเลยก่อนจะเข้าเส้นชัย200เมตรว่าแกต้องชนะแน่ๆเพราะว่าแกยังมีพลังเหลือเฟือที่จะสปรินต์ขึ้นเขามาเข้าเส้นชัยก่อนคนอื่นแน่นอนครับครับว่าเป็นการออกมาทำเกมเป็นครั้งแรกของหนึ่งในบรรดาตัวเต็งของการแข่งขันครั้งนี้ครับต้องดูกันว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยบาเวอร์ดี้อาจจะขโมยเวลาจากกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันที่เป็นคู่แข่งทีซีได้ไม่มากแต่นี่คือการที่ขู่ไว้ก่อนนะครับใช่ครับว่าเขามีของนะแล้วขวัญใจคุณที่เป็นตัวเต็งผู้ชนะในสเตจ3พีเตอร์สาการมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกล้องจะได้จับภาพครับพีเตอร์สาการวันนี้ก็ถือว่าเส้นชัยเนี่ยเป็นทางที่เขาตัดเหมือนกันนะครับสปรินเตอร์เนี่ยจะมีหลายแบบนะครับสปรินเตอร์สายทางราบใช่ครับอย่างพวกเดกเกนคอฟหรือว่าสปรินเตอร์สายระเบิดเนินอย่างสาการเนี่ยขึ้นได้ดีแล้วก็สปรินได้ดีด้วยนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนี่นะครับมาแล้วครับเสื้อเขียวครับพีเตอร์สาการเองก็พยายามจะไล่เวอร์ดี้ให้ทันในช่วงท้ายนะครับแต่แข่งจะยอบซักโซแต่ว่าเวอร์ดี้สกัดทีมวิสตาทีมสเปนเองก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับต่อไปครับนี่ไม่ใช่พีเตอร์สาการนะครับยังอยู่ด้านหลังอยู่นะครับกับนักปั่นอยู่190กว่าคันนะครับว่ารวมกันเพลทอนนี่การเปิดขึ้นไปอีก1คนนะครับของ BMC ในช่วงท้ายนะครับโอ้ BMC เอาจริงเหรอเนี่ยก็พยายามที่จะสปรินต์เร่งให้ทันนะครับคนที่ได้รางวัล aggressive rider หรือว่านักปั่นที่บู๊ที่สุดในสเตจนี้เป็นมาเคลอิริซาจากทีม Trek Factory Racing นะครับครับเมื่อสักครู่นี้เป็นซามูเอลซานเชสขึ้นมาเป็นผู้นำต่อจากทีเจแบรนด์เกเดเล่นในตูเดอฟองตอนที่ทีเจนั้นถอนตัวออกไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าออกมายิงเหมือนกันเลยครับในช่วงก่อนจะขึ้นเนินช่วงสุดท้ายครับซามูเอลซานเชสเอสซอนชาเวสยังเกาะในกลุ่มเพลทอนนะครับสำหรับผู้นำเวลารวมซึ่งถือว่าไม่น่าจะเสียหายมากเช่นเดียวกับทอมดูมลองจากทีมไจแอนท์แอสโซซิเอชั่นด้วยครับยังเกาะกลุ่มเพลทอนได้ในช่วงท้ายครับเมื่อสักครู่นี้ผ่านเนินลูกแรกมาแล้วนะครับกำลังจะขึ้นเนินลูกที่2ในช่วงท้ายครับบอกว่าความชันเนี่ยสูงมากครับ 18% ในช่วงท้ายครับก็ต้องฮึดกันพอสมควรครับนี่ครับปีเตอร์ซากันอยู่ล้อที่2นะครับตามหลังบาเวเดอยู่นะครับเอาบาเวเดอยู่ล้อที่3นะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะของเวเวอร์เดย์นะครับตอนเข้าเส้นชัยเด็ดขาดมากๆต้องยอมรับเลยครับว่าอเลฮันโดเวเวอร์เดย์นักปั่นเจ้าถิ่นจากทีมมูฟวี่สตาร์เป็นตัวเต็งในการแข่งปีนี้หลังจากโชว์ฟอร์มในสเตจที่4ได้เด็ดขาดมากๆครับตามหน้าทางหน้ายังเป็นซามูเอลซานเชสนะครับตามมาด้วยนิโคลัสโรสจากทีมสกายที่หวังว่าจะขึ้นมาติดอันดับ3ไม่ได้ตอนนี้ก็ไล่อยู่อันดับอยู่กลางๆอยู่นั้นอยู่อันดับ3นะครับแต่หวังว่าจะขึ้นอันดับโพเดียมไม่ได้ในการแข่งของวันนี้ครับโรสที่เป็นนักปั่นจากไอร์แลนด์นะครับมาถึงช่วงท้ายครับครับโรสยังคงนำอยู่นะครับบาเวเดอยู่ล้อที่3นะครับดูจังหวะการขี่ขึ้นมาของบาเวเดจังหวะนี้นะครับในการที่จะไล่แซงโรสครับโรสดูว่าจะแผ่วๆลงไปนะครับโดนไล่ตามมาแล้วครับโดนไล่ทันจริงๆครับและพี่นัทสการก็มีโอกาสนะครับสการบี้กับบาเวเดครับเรียบร้อยนะครับบาเวเดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ครับตามด้วยปีเตอร์สการอันดับ2นะครับบาเวเดบอกว่าให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันเขาเห็นเงาสการด้านหลังแต่เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชนะแน่นอนแล้วรู้แบบว่าเขารู้ได้ไงว่าเป็นสการดูยังไงครับดูเขาบอกว่าเห็นปล่อยผม
เขาเห็นปลอยผมเขาเห็นสีปลอยผมของเอาอย่างนั้นเลยเห็นปลอยผมก็รู้ทั้งที่ตัวเองอยู่ข้างหน้าจบการแข่งขันไปแล้วเสร็จที่4ครับปรากฏว่าผู้นำเวลารวมยังคงเป็นคนเดิมครับก็คือเอสเตบันชาเวสคืนพรุ่งนี้คืนนี้ครับจะเป็นการแข่งขันเสร็จที่5ครับพี่หนึ่งครับเสร็จที่5จะเป็นเสร็จที่น่าสนใจอีกสเตจนึงนะครับก็คล้ายๆกับสเตจ3และ4ที่ผ่านมายังไม่เจอเขายังไม่โหดเท่าไหร่ยังไม่โหดเท่าไหร่แต่ผมอยากจะดูว่าเอ๊ะซูเปอร์สตาร์อย่างคริสโตเฟอร์ฟรูมแชมป์ตัวดูฟรองซ์จะขยับขึ้นมาเมื่อไหร่ลุ้นกันในค่ำคืนนี้แล้วก็สามารถติดตามไฮไลท์ได้วันพรุ่งนี้ครับเวลาทุ่มครึ่งแบบนี้วันนี้ผมและพี่หนึ่งลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ